สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel Renato Kelit เปิดใจหลังเปิดตัวร่วมทัพชลบุรี FC ฉลามชนเปิดตัวกองหลังชาวโคแอตมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยหลังจากไม่อยู่ในแผนการทำทีมของอเล็กซานเดร์กามาในไทยลีกในเล็กที่2โดยล่าสุดนะครับโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลประธานเทคนิคของสโมสรชลบุรี FC เป็นตัวแทนสโมสรในการชูเสื้อและเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการณสำนักงานใหญ่สโมสรชลบุรี FC ซึ่งอยู่ภายในสนามชลบุรีสเตเดียมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยดาวเตะเจ้าของส่วนสูง192ซมได้กล่าวถึงการย้ายมาเล่นในถิ่นชลบุรีสเตเดียมว่าผมรู้สึกดีใจและมีความสุขมากที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชลบุรี FC อีกหนึ่งสโมสรใหญ่และมีประวัติศาสตร์มายาวนานในไทยลีกรวมถึงแฟนบอลที่เหนียวแน่นและก็ขอขอบคุณในการต้อนรับที่ดีเยี่ยมหลังจากที่ทราบข่าวการย้ายมาร่วมทีมของผมผมหวังว่าโควิด-19จะหมดไปโดยเร็วที่สุดเพราะอยากให้แฟนบอลได้เข้ามาชมการแข่งขันเข้ามาเชียร์และให้กำลังใจผมรวมถึงชลบุรี FC ในสนามเกมที่ผ่านมาที่ผมเล่นพบกับชลบุรี FC ก่อนย้ายมาที่นี่เป็นเกมที่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆนักเตะเยาวชนหลายคนของชลบุรี FC ทำผลงานได้ดีเกินกว่าที่ผมจะคาดหมายเอาไว้และแน่นอนมันทำให้ผมรู้สึกประทับใจและอยากจะนำประสบการณ์ในการเล่นที่ผมมีเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้พยายามทำผลงานช่วยทีมให้เต็มที่และดีที่สุดกองหลังชาวโคแอตวัย29ปีกล่าวทิ้งท้ายสำหรับเรนาโต้เคลินนะครับมีคิวที่จะพาต้นสังกัดใหม่อย่างชลบุรี FC บุกไปเยือนสวาทแคทนครราชสีมามาสเตอร์ FC ในวันเสาร์ที่9มกราคมนี้เวลา 18.30 นถ่ายทอดสดผ่านแอป AIS Play ให้แฟนบอลได้รับชมกันฟรีทั่วประเทศก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเรนาโต้เคลินนะครับทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดใหม่อย่างชลบุรี FC และก็จบลงไปแล้วครับกับบทสัมภาษณ์เปิดใจของเรนาโต้เคลิตกับการย้ายมาร่วมทีมใหม่อย่างชลบุรี FC สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ